สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดประจำวันที่30 กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมขอโทษครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับผมหลังจากที่เราหยุดกันไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับกลับมาดูตลาดกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีหัวข้อที่คุยกันก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นการประกาศงบออกมาแล้วนะครับเราก็จะมารายงานให้ฟังกันว่าเอ๊ะแต่ละตัวเนี่ยประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีคุยกันเรื่องของตัวโรบินนะครับแล้วก็ตัวปตท.สผ.เอโอที GPSC ปูนใหญ่แล้วก็สุภาลัยครับผมนะครับใครชอบตัวไหนทักตัวไหนก็รอติดตามฟังกันนะครับสำหรับเอาลุกของตลาดในวันนี้นะครับผมมองว่าเซ็ตเนี่ยน่าจะฟื้นตัวตามเซนติเมนต์ข้างนอกได้นะครับผมไอ้ที่วันนี้เนี่ยข้างนอกเขาฟื้นตัวกันเนี่ยหลักๆแล้วก็มาจากเรื่องของเทรดทอล์กนะครับที่วันนี้เขาจะกลับมาคุยกันนะครับส่วนข้างในเองเนี่ยผมมองว่าก็ยังมีเรื่องบวกอยู่นะครับที่ทำให้เซ็ตเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวต่อได้ก็คือเรื่องของอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังครับบนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆฝ่ายนะครับนักทุนหลายๆกลุ่มเนี่ยยังคงรอคอยยังคงคาดหวังอยู่นะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยแถลงนโยบายจบละนะครับเขาก็คาดการว่ารัฐบาลเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างนะครับในช่วงนี้นะในเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมก็ยังคงเป็นความหวังอยู่นะครับส่วนช่วงนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส2นะครับก็ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรอยู่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็นแรงซื้อที่ยังคงช่วยหนุนดัชนีได้อยู่นะครับแต่ผมมองว่าดัชนีเซตเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ไกลนักนะเพราะว่าเรื่องข้างนอกเองเรื่องเทรดทอเองก็ยังมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะกลับมาคุยกันละนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแล้วก็การกลับมาคุยรอบนี้มันเป็นการคุยในรอบของเป็นระดับผู้แทนการเจรจาอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็ยังคงคาดหวังรายละเอียดดีเทลอะไรชัดเจนยากนะเพราะก็ต้องกลับไปคุยกับทางผู้นำประเทศของทั้งสองเองด้วยนะครับผมว่าเขาจะยินยอมไหมกับข้อตกลงที่แต่ละฝ่ายต่างเสนอมานะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ไฮไลท์ของการประชุมนโยบายการเงินครับผมหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นการประชุมนโยบายของฝั่งสหรัฐนะครับในวันอังคารที่30ก็คือวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้นะครับคือเฟดเขาจะประชุมกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันพิเศษกว่ารอบอื่นๆตรงที่ว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาคาดการณ์เหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะครับแต่ผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับคาดการณ์กันนานแล้วแล้วก็ประธานเฟดเนี่ยหรือประธานเฟดนะครับได้ส่งสัญญาณแบบเนี้ยแบบชัดเจนมาหลายรอบแล้วนะครับผมก็ทำให้การประชุมในครั้งเนี้ยผมมองว่าตลาดอาจจะไม่ได้รีแอคตามมากนักนะครับเผลอๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกด้วยเพราะว่ามันไพรซ์อินไปในตลาดแล้วมันไพรซ์อินไปในราคาของดัชนีเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองอย่างนี้นะก็ต้องดูนะครับว่าตลาดเนี่ยจะตอบรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไงนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับเดิมก็คือ 0% นะครับแต่ก็ยังเป็น question อยู่ว่าตัวประธานเองเนี่ยจะส่งสัญญาณไปในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะครับตามสหรัฐไหมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยมองว่าเซตเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับจากปัจจัยบวกที่ผมกล่าวไว้นะครับแต่ว่ายังคงมีอีกหลายปัจจัยที่ยังเป็นตัวที่กดดันอัพไซด์ของตลาดอยู่นะครับผมเลยให้กรอบวันนี้อยู่ที่1710ถึง1725นะครับผม
ก็ยังอยากให้ทุกท่านนะครับติดตามสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็ธีมเด่นในวันนี้นะครับเลือกมาให้อยู่2ธีมธีมแรกเนี่ยเป็นธีมที่ได้รับประโยชน์หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากบาทแข็งนะครับกับฟันโฟไหลเข้านะครับเรามอง AAV เรามองปูนใหญ่เรามองปตท.กับปตท. GC นะครับผมแม้ว่าในรีพอร์ตวันนี้นะครับเราจะเขียนว่าเริ่มที่จะเห็นแรงขายของกลุ่มต่างชาตินะครับแต่เรายังคงมองว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะยังคงอยู่ในเทรนแนวโน้มแข็งค่าต่อนะครับแม้ว่าจะมีการโยกขึ้นมาอ่อนค่าบ้างแต่เทรนหลักเรายังมองแข็งค่าต่อครับผมนะแล้วก็ยังมองว่าถ้าเฟดยังลดดอกเบี้ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังน่าจะมีโฟลว์ไหลเข้าใน Regional ต่อครับผมอีกธีมหนึ่งเนี่ยเรามองธีมของหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับเราก็เลยมองตัว STAKE CK BBL SCB AOT BJC แล้วก็ NER กับ GCAP เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็สำหรับพอร์ตโฟลิโอโมเดลในวันนี้เนี่ยยังคงถือหุ้นอยู่เหมือนเดิม4ตัวก็คือตัวแรกนะครับถือมิ้นต่อนะครับอยู่ที่ราคาที่เข้าซื้อเนี่ยอยู่ที่39.75 บาทนะครับเป้าเนี่ยอยู่ที่12 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองเราเก็งงบตัวนี้นะครับเก็งงบจากผลประกอบการของ Enchage Hotel ตรงนี้เนี่ยมันโตมันก็น่าจะทำให้ผลกำไรรวมของมิ้นเนี่ยโตตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมส่วนตัวที่ยังคงถืออยู่นะครับ2ตัวเป็นเอามาจากกลุ่มเก็งมาตรการภาครัฐนะครับก็คือเอา Stake มานะครับกับเอา BJC มาสเต็กเนี่ยเป้าตั้งเป้าไว้อยู่ที่27.75 บาทนะครับกับ BJC เนี่ยเป้าอยู่ที่54 บาทนะครับเก็งงบอีกตัวนะครับเก็งงบเนี่ยเราเลือก EA นะครับเป้า57.50 บาทนะครับอันนี้เก็งงบน่าจะมีการเติบโตขึ้นนะครับจากธุรกิจแบตเตอรี่นะครับผมขอบคุณครับ เมื่อวันศุกร์หุ้นโรบินก็วิ่งขึ้นแรงนะคะพอตกกลางคืนก็ถึงมีข่าวออกมาว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือว่า Central Retail Corporation ต้องการจะปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วก็จะมีการเพิกถอนโรบินออกจากตลาดหลักทรัพย์นะคะปัจจุบันเนี่ยตัว Central Retail เนี่ยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในโรบินอยู่ 53.8% เขากำลังอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม Central Retail ที่จะรวมธุรกิจค้าปลีกในไทยเวียดนามแล้วก็อิตาลีให้เข้ามาอยู่ใต้บริษัทเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัว Central Retail มีแผนที่จะทำ IPO ในอนาคตนะคะที่ประกาศออกมาราคา Tender Offer ของ Robin จะอยู่ที่ 66.5 บาทโดยที่กลุ่ม Central Retail เนี่ยจะออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Central Retail เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนก็คือเป็น Share Swap โดยที่จะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปของตัวเงินนะคะเราประมาณว่าการ tender offer เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าหลังจากที่ก.ล.ต.อนุมัติคำขอ IPO ของกลุ่ม Central Retail แล้วก็หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแล้วนะคะสำหรับผู้ถือหุ้น Robin ถ้าไม่ต้องการถือหุ้น Central Retail ก็สามารถทำได้โดยการตอบรับ tender offer แล้วก็ขายหุ้น Central Retail เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดในทางกลับกันมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าหากการเสนอขาย IPO ของกลุ่ม Central Retail เนี่ยไม่สำเร็จก็จะสามารถยกเลิกการทำ Tender Offer ได้นะคะโดยรวมแล้วเรามองกลุ่ม Central Retail น่าสนใจนะคะเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกพวกสินค้าหลากหลายผ่านรูปแบบและช่องทางหลากหลายทั้งในไทยแล้วก็มีการขยายตัวไปในต่างประเทศเช่นอิตาลีแล้วก็เวียดนามธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มแฟชั่นพวกเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับในไทยก็จะเป็นที่เรารู้จักกันดีคือห้าง Central Robin แล้วก็ Super Sport กลุ่มที่2คือกลุ่ม Hardline พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้านเช่นไทยวัสดุแล้วก็ Power Buy กลุ่มที่3คือกลุ่ม Food พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นตัว Top กับ Family Mart นะคะเรามองว่าราคาซื้อที่ 66.5 เนี่ยแม้ต่ำกว่าราคาประเมินของเรา
ที่72บาทเนี่ยแต่ก็ยังสูงกว่า Bloomberg Consensus ที่ 62.69 บาท Price Range ของ Consensus อยู่ที่ 56-73.5 บาทแนะนำให้ถือเพื่อขายช่วง Tender Offer เพื่อรับหุ้น Retail นะคะเพราะว่าอนาคตอย่างที่มองว่ากลุ่มตัว Central Retail เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเป็นกลุ่มค่อนข้างผู้นำในทางด้านค้าปลีกนะคะอีกอันนึงคือ Home Pro ประกาศงบมาเช้านี้นะคะกำไรไตรมาส2อยู่ที่ 1,527 ล้านบาทก็เติบโตขึ้น 16.3% ช่วงเดียวกันของปีก่อนถ้าเทียบจาก Q1 เนี่ยโต 7.5% ก็ถือว่าผลประกอบการมีการเติบโตได้ดีนะคะตัวนี้เราอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะคะราคาพื้นฐานเดิมอยู่ที่ 16.3 บาทค่ะก็เป็นคาดการณ์นะครับผลประกอบการของตัว AOT นะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาส3นะครับจะลดลงประมาณ 1.9% year on year นะครับอันนี้ก็เนื่องจาก SG&A แล้วก็ภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยตัวมาอยู่ที่ 6,314 ล้านบาทนะครับโดยคาดการรายได้ในไตรมาสนี้นะครับจะบวกแค่เพียงเล็กน้อย 2.4% year on year นะครับมาอยู่ที่ 15,220 ล้านบาทนะครับพอคาดว่าผู้ใช้บริการนะครับจะลด 1% นะครับอยู่ที่ 33.47 ล้านคนนะครับโดยเป็นต่างประเทศเนี่ยบวก 1.6 นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในประเทศติดลบไป 4.6% นะฮะแล้วก็เที่ยวบินนะครับลบ 1.3% นะครับจากต่างประเทศบวก 3.8% แต่ในประเทศเนี่ยลดไปถึง 6.9% นะครับก็เลยคาดรายได้จากกิจการการบินเนี่ยจะเติบโตแค่เพียงเล็กน้อยประมาณ 0.8% นะฮะแต่รายได้ไม่ได้มาจากกิจการการบินจะเติบโตได้ดีกว่าที่ 4.5% นะฮะจากส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นส่วนต้นทุนนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6% แล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 5.6% รายได้อื่นดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนภาษีต้นทุนการเงินลดลงนะครับแต่ไตรมาสนี้เนี่ยคาดว่าจะเห็นภาษีจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 30% นะฮะเนื่องจากปีก่อนเนี่ยมีการขอคืนภาษีนะฮะจึงมีฐานภาษีที่ต่ำผิดปกติแต่ปีนี้ไม่มีนะครับส่วนในไตรมาส4นะครับก็คงต้องลุ้นนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนนะครับว่าจะฟื้นตัวได้มากแค่ไหนนะครับเพราะเนื่องจากในวันที่1ถึง20กรกฎาคมนะครับผู้ใช้บริการแล้วก็เที่ยวบินจากต่างประเทศก็ถือว่าเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับโดยผู้ใช้บริการบวก 3.7% นะครับแล้วก็เที่ยวบินบวก 4.8% แต่ในประเทศเนี่ยยังคงติดลบค่อนข้างเยอะนะครับโดยผู้ใช้บริการลบไป 4.4 เที่ยวบินลบไป 8.1% นะครับอย่างที่บอกนะฮะเนื่องจากเราต้องดูตัวเลขการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนนะครับเพราะเนื่องจากในเดือนสิงหากันยาปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนนะฮะหดตัวไปถึง 13.1% หลังจากเรือล่มที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็รอลุ้นมาตรการของภาครัฐที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามนะครับไตรมาส4เนี่ยจะมีการบันทึกผลตอบแทนค่าตอบแทนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นเข้ามาประมาณ404ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีการปรับประมาณการกำไรในปี62ลงมาเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่25,765ล้านนะฮะจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คาดในปี63จะโต 7.9% มาอยู่ที่ 27,000 เกือบ800ล้านบาทนะครับแต่ได้มีการปรับการเติบโตของผู้ใช้บริการในอนาคตนะฮะลงเนื่องจากการเติบโตที่ชะลอลงนะครับก็ทำให้ราคาพื้นฐานนะฮะในปี63เนี่ยลดลงมาอยู่ที่82บาทนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังคงคำแนะนำซื้อนะครับค่ะก็งบนะคะสผ.ออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะต้องบอกว่าถ้าถามบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดการไว้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นผลจากรายการพิเศษเยอะนะคะแต่ว่าหากมาดูโอเปอเรชันคือการดำเนินงานปกติเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะคะหลักๆของควอเตอร์2เนี่ยกำไรออกมา 13,684 ล้านนะคะเทียบกับควอเตอร์1เนี่ยเพิ่มมาประมาณ 9.6% นะคะจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังบงกตเนี่ยกลับมาผลิตตามปกตินะคะอย่างควอเตอร์1ก็จะมีเรื่องหยุดไปเรื่องปลาบึกเข้ามานะคะปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มเป็น333 KBOED นะคะราคาเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะ 48.26 เหรียญนะคะตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตก็เพิ่มเป็น 31.11 เหรียญเช่นกันนะคะก็มาจาก
หลายๆปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือค่าภาคหลวงเพิ่มนะคะตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในไตรมาส2เองเนี่ยทุกบริษัทนะคะก็จะต้องมีการตั้งค่าใช้จ่ายพิเศษตามพรบแรงงานนะคะซึ่งสผ.เองก็ถูกตั้งเช่นกันนะคะ18ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีค่าใช้จ่ายสำรวจเพิ่มนะคะจากการตัดจำหน่ายหลุมนะคะไป6หลุมนะคะมีรายการพิเศษเกิดขึ้นนะคะกำไรตลาดเปลี่ยน26ล้านเหรียญ นะคะขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง8ล้านเหรียญ นะคะไตรมาสนี้เนี่ยภาษีจ่ายได้รวมผลบวกจากเงินบาทแข็งค่าเข้ามา20ล้านเหรียญด้วยนะคะโดยภาพรวมๆในครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างที่ทางฝ่ายเคยพูดไปนะคะว่าผลบวกจากเมอร์ฟี่เนี่ยก็จะเริ่มรับรู้เข้ามาตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะแต่คาดว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเร่งตัวขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยภาพรวมต้องบอกว่าตัวปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในทิศทางของราคาหรืออะไรเนี่ยอาจจะอ่อนลงนิดหน่อยนะคะโดยภาพรวมๆนะคะก็เนื่องจากว่าตัวที่เมอร์ฟี่เองเนี่ยตัวราคาแก๊สเนี่ยจะถูกกว่าเมืองไทยสัก 0.1 เหรียญ นะคะแล้วก็ตัวต้นทุนการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจากการขุดสำรวจที่มากขึ้นเช่นกันนะคะณราคาปัจจุบันทางฝ่ายยังคงคำแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานปีนี้นะคะอยู่ที่136บาทก็เดี๋ยวจะมีประชุมนักวิเคราะห์ในปลายสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการปรับเอาท์ลุคในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะนะครับตัวปูนใหญ่นะครับก็ไปฟังแล้วเขาก็มีมุมมองลบนะครับจริงๆแล้วควอเตอร์2เนี่ยงบออกมาต่ำกว่าคาดนะครับโดยหลักๆเนี่ยควอเตอร์นี้ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นเพราะว่ามีการตั้งสำรองกฎหมายแรงงานนะครับที่มีการเพิ่ม การจ่ายเกษียณนะครับคนที่ทำงานครบ20ปีจาก300วันเป็น400วันนี่เขาบุกเข้ามา 2,000 ล้านแต่ปิโตเคมีเนี่ยยังอ่อนตัวต่อเนื่องนะครับเป็นผลลบจากเศรษฐกิจโลกนะครับรวมทั้งมีการบันทึกคงคลังนะครับขาดทุนพันล้านขณะที่ธุรกิจปูนนะครับก็ยังไปได้ดีกระดาษทรงตัวนะครับภาพรวมกำไรต่ำกว่าคาดและตลาดคาดหมายนะครับผู้บริหารมีมองที่ระมัดระวังนะครับในครึ่งปีหลังนี่เขามองว่าเป็นลักษณะที่ค่อนข้างท้าทายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทรดวอร์อาจจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลกอาจจะทำให้ส่วนต่างปิโตรเคมีเนี่ยลดลงนะครับซึ่งล่าสุดนี่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับน่าจะมีกำไรที่ลดลงสำหรับปิโตรเคมีแต่ว่าในส่วนของปูนใหญ่เนี่ยเขายังมีธุรกิจปูนนะครับก็ยังพอไปได้จากการก่อสร้างโครงการภาครัฐแล้วก็ราคาที่ปรับขึ้นนะครับธุรกิจกระดาษน่าจะดีขึ้นจากครึ่งปีหลังนะครับจากการที่ไปซื้อกิจการฟาจานะครับซึ่งจะเข้ามาในครึ่งปีหลังก็น่าจะพอจะช่วยชดเชยได้บ้างนะครับแต่เราคิดว่ากำไรเนี่ยดูจากทรงกำไรที่ออกมานี่คิดว่าทุกคนน่าจะปรับลดลงนะครับทางเราก็ปรับลดลงนะครับเรายังคิดว่าพอร์ตของธุรกิจนี้แม้ว่าจะดูแล้วเหมือนปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังมีส่วนของปูนแล้วก็ในส่วนของกระดาษเข้ามาถัวนะครับก็ปรับคำแนะนำปรับราคาพื้นฐานลงนะครับเหลือ450นะครับปัจจุบันนี้อัพไซด์น้อยลงนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับสุภาลัยนะครับก็สะดุดอยู่หลายอย่างนะครับอย่างที่เราเรคคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เราก็มีการชี้แจงว่ายอดจองเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอนะครับยอดจอง Q2 เนี่ยลดลงนะครับ 21% Q year on year นะครับผลลบมาจากมาตรการ LTV การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อบ้านนะครับคอนโดที่หวังไว้มากนะครับไอคอนสยามก็ขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยอดจองต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับส่วนยอดจองสะสมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี 13,000 นะครับคิดจากเป้า 35,000 ก็ดูแล้วเหงื่อแตกนะครับค่อนข้างยังเหนื่อยอยู่นะครับในส่วนของกำไรนี่ค่อนข้างควอเตอร์นี้ไม่ค่อยมีอะไรโอนเท่าไหร่นะครับยอดจองคอนโดยอดโอนคอนโดค่อนข้างต่ำนะครับขณะที่แนวราบเนี่ยมีการโอนที่ทรงตัวนะครับ
มองกำไร Q2 ลดลง 23% เยียวเนียนะครับทางเราเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างนะครับแม้ว่าแบ็คล็อกดูจากประเมินจากแบ็คล็อกเนี่ยทางบริษัทยังมั่นใจว่าน่าจะทำได้ยอดโอนที่ 28,000 นะครับเราขอมองที่ 24,000-25,000 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกำไรที่เรามองเนี่ยอาจจะลดลง 4% นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ PE ในอดีตนะครับขณะที่ระยะสั้นนี้ไม่มีแรงหนุนนะครับก็ยังมองว่าในส่วนของกำไรควอเตอร์2ก็ไม่ดีนะครับในขณะที่ยอดจองเนี่ยยังลุ้นหนักๆเลยนะครับในครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานมองที่21บาทอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว GPSC นะครับก็ดูแล้วถ้าดูการเพิ่มทุนคราวนี้ถามว่าประหลาดใจก็ไม่น่าประหลาดใจอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหมายนะครับตลาดคาดหมายไว้แล้วนะครับการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดหมายโดยราคาที่เขาเพิ่มทุนเนี่ย1ต่อ 0.8819 นะครับ56บาทที่ราคา56บาท56บาทมาจากส่วนลด 20% จากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก30วันย้อนหลังนะครับที่70บาทเพราะฉะนั้นมองเหมือนราคาหุ้นเนี่ยไล่ขึ้นมารับXR นะครับซึ่งอย่าง XR วันที่3กันยา62นะครับถ้าคิดว่าน่าถ้าจองหมดนี่น่าจะระดมทุนได้ 74,000 ล้านจะไปชำระหนี้ระยะสั้นที่กู้มานะครับจาก PTT และ PTTGC ทำไมต้องเพิ่มทุนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเหตุผลจากการที่เขาไปซื้อโกลนะครับก็ใช้เงิน 134,000 ล้านในจำนวนนั้นเนี่ยเขาก็กู้บริษัทแม่นะครับหรือ PTT แล้วก็บริษัทลูกๆนะครับPTTGC นะครับประมาณ 35,000 ล้านแล้วก็ที่เหลือ 90,000 ล้านนี่กู้แบงค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มทุนมันได้ 74,000 นี่ก็จะไปคืน PTT PTTGC นะครับ 30,000 นะครับแต่ก็ยังเหลือนี่นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ40,000 ล้านก็จะไป 30,000 ล้านกว่าๆนี่ก็จะไปคืนแบงค์นะครับเพราะยังเหลือหนี้อยู่จากการซื้อกิจการนี่ 60,000 ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดภาระดอกเบี้ยแต่ผลดีจากการขยายกิจการทำให้กำลังการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 4,766 เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยจ่ายนี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมีการตัดจำหน่ายจากการตีมูลค่าสินค้ามูลค่าหุ้นโกนะครับซึ่งเป็นทางบัญชีนะครับก็มีการตัดจำหน่าย 2,000 ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทางบัญชีทางเงินสดนะครับแต่ว่ารายได้นี่จะเข้ามาในครึ่งปีหลังปีนี้นะครับประเมินกำไรนี่คิดว่าถ้าดู EPS นี่รวมเพิ่มทุนนะครับก็ต้องไปมองไปปีหน้าแล้วล่ะครับปีนี้คิดว่า dilution ก็ยังมีอยู่นะครับปีหน้าก็น่าจะมองไว้ประมาณสัก 2.38 บาทนะครับการเพิ่มทุนการเติบโตจากการซื้อกิจการไปเป็นตามคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตรงนี้ซื้อต้องใส่เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเนี่ยถ้าคนที่ไม่อยากใส่เงินเราแนะนำก็ขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับสำหรับมูลค่าหุ้นนี้เราคิดว่าไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากดูจากราคาตลาดล่าสุดนี่ไม่น่าจะมีอัพไซด์เท่าไหร่ก็คงมีกังวลนิดหนึ่งนะครับคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนโกรทที่เกิดจากการเพิ่มทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำถือนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะมานำเสนอในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีในส่วนมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ผมขอจบการรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการแนะนำการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ